งานประกวดรถโบราณโดยสมาคมรถโบราณนะครับถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะครับแถมปีนี้นะครับยังเป็นปีมรดกโลกยานยนต์อีกด้วยเพราะฉะนั้นงานประกวดรถโบราณปีนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนครับตอนนี้จูนรออยู่แล้วกับงานแถลงข่าวประกวดนี้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตติดตามได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยเมื่อวันที่1มิถุนายน2559สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คจัดแถลงข่าวงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ณศูนย์การค้าสเปลในบริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดมรดกโลกยานยนต์หรือ World Motoring Heritage ในงานมีขวัญชัยประพัดพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยรัตนาอนันทนุพงศ์ผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและธารดีจิรโชตินิธิพัฒน์ควีนคองคูเดลากอง2015รวมแถลงรายละเอียดและความน่าสนใจของงานซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ40ปีงานประกวดรถโบราณอีกด้วยค่ะก็แน่นอนการครบรอบ40ปีของเราเนี่ยก็มันเป็นการแสดงว่าสมาคมเราจัดงานเนี่ยเป็นครั้งที่40แล้วก็แน่นอนแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่ใหม่ที่แปลกออกไปโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางฟิวเจอร์พาร์คซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเขาให้เรานำรถมาแสดงในปีนี้เนี่ยนะเขาขยายพื้นที่มาเยอะเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่สเปลซึ่งดีแล้วก็สวยมากเลยแน่นอนพวกเราก็ต้องมีรถใหม่ๆรถใหม่ในที่นี้ก็คือรถเก่าที่เห็นใหม่ๆเนี่ยหลายคันมากเลยนะครับรวมทั้งหมดนี่เราเชื่อว่าคงจะมีประมาณสักร้อยกว่าคันที่มาแสดงที่นี่แล้วก็ประกอบกับปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ทางฟีวาซึ่งเป็นสมาพันธ์ที่เราสังกัดสมาพันธ์รถยานยนต์โบราณของโลกเนี่ยนะครับเขาฉลองครบรอบ50ปีของเขาด้วยแล้วในการฉลองครั้งนี้เนี่ยยูเนสโกก็รับรองนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งโลกรถโบราณยานยนต์โบราณของโลกนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่นำมาแสดงแล้วก็ใหม่ๆแปลกๆไปจากที่เคยเห็นมากมายครับก็แน่นอนครั้งนี้เป็นครั้งที่40แล้วนะครับแล้วจัดในสถานที่แห่งใหม่สเปลของทางฟิวเจอร์พาร์คซึ่งเป็นสถานที่ที่ใหม่สวยแล้วก็ดีมากเลยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านพลาดไม่ได้นะครับมีเวลาแวะมาเลยวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับร่วมฉลองมรดกโลกยานยนต์และชมรถโบราณรถคลาสสิกกว่า100คันรวมถึงการแสดงดนตรีย้อนยุคและกิจกรรมต่างๆในงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19มิถุนายนนี้ณชั้น G ศูนย์การค้าสเปล at Future Park รังสิตหรือติดตามข่าวสารของทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้ที่ www.vintagecarclub.or.thและ www.facebook.com/vintageclarkclub แค่ได้เห็นบรรยากาศงานแถลงข่าวก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะไปดูงานประกวดรถโบราณครั้งนี้แล้วนะครับติดตามกันได้เลยนะครับวันที่15ถึง19มิถุนายนนี้ที่ Future Park รังสิตนะครับจัดต่อเนื่องกัน5วันเลยทีเดียวแล้วเจอกันครับมาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องกังวลกันก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการโจรกรรมนะครับบางทีเราทิ้งของไว้ในรถนะครับกลับมาของหายรถโดนทุบมั่งนะฮะวันนี้ช่วงเปิดอกของเรานะครับจูนเขาก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมในรถยนต์มาฝากกันส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสวัสดีค่ะช่วงเปิดอกวันนี้หากเราจะพูดถึงคดีความที่เป็นปัญหาของสังคมมาอย่างช้านานคุณผู้ชมคงจะนึกถึงคดีโจรกรรมรถยนต์กันใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครที่อยากรถหายเพราะฉะนั้นวันนี้จูนเลยมีอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์มาฝากกันค่ะแล้ววันนี้จูนได้รับเกียรติจากคุณไวโรจจันยงวรกุลกรรมการรองผู้จัดการบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไวโรจสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมนี้อยากจะให้คุณไวโรจช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกสักนิดนึงว่ากว่าจะเติบโตมาถึงวันนี้นี่ผ่านอะไรมาบ้างคะได้ครับผมนะฮะก็เดือนเมษาที่ผ่านมาโมเดิร์นเทคนิคล็อกเนี่ยก้าวสู่ปีที่17แล้วนะครับผมก่อนที่จะมาทำธุรกิจ
กันขโมยรถยนต์นะฮะกลุ่มโมเดิร์นเทคนิคทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์แล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวพวกกันขโมยคือผมมองว่าตอนที่ผมขายรถยนต์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นลูกค้าเลือกของแถมที่จำเป็นมีฟิล์มของแสงนะฮะมีกันขโมยรถนะฮะแล้วเช็คกลับไปเนี่ยประเทศไทยนี่กันขโมยจำเป็นจริงๆเพราะรถมันขายเยอะเยอะด้วยค่ะวันนี้เราก็มาพัฒนาเรื่องของกันขโมยที่เราขายตัวล่าสุดนี่ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่4ละนะที่เราขายมา17ปีเนี่ยนะฮะค่ะเรามียอดการจำหน่ายมากกว่าเฉพาะในเมืองไทยนี่ล้าน 450,000 ชิ้นโอ้โหเยอะมากแล้วมีการส่งออกไหมคะส่วนใหญ่ส่งออกเนี่ยเราจะเน้นประเทศที่ผลิตรถยนต์จากบ้านเราส่งไปเพราะนี่มันเป็นการออกแบบเฉพาะรุ่นเอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมกันดีกว่าก็คือในซีซั่นนี้เป็น New Lock Alarm Plus ใช่ไหมคะสองตัวนี้นี่คือยังไงบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยตัวจำหน่ายที่ดีสุดคือตัว New Lock BioLocktech ตัวนี้เนี่ยที่เราใช้คำว่า New Lock ก็คือว่าเราเคยออกแบบการขโมยที่ดึงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะฮะซึ่งจริงๆก็ถือว่าดีมากในเวลานั้นละปัญหาที่อาจจะเป็นได้ก็คือการชนจากด้านหน้าแล้วมีโอกาสที่สินค้าจะล็อกตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีทำระบบสมาร์ทแอนตี้ล็อกไว้สำหรับการขโมยที่เราเคยขายแต่เราก็บอกกับทีมงานว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกการขโมยที่ตัดภาระตรงนั้นไปเลยซึ่งมันจะไม่มีการล็อกตัวเองทีมงานรวมทั้งตัวผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการขโมยที่เปลี่ยนฟังก์ชันการล็อกเราก็เลยเป็นฟังก์ชันการล็อกด้านข้างซึ่งมันตัดปัญหาที่ว่าโจรหลายๆครั้งที่จะขโมยเนี่ยเขาจะไปปลดที่เราเรียกว่าตัวบังรูสกรูปลดบังรูสกรูแล้วก็ปลดกันขโมยได้นะฮะนี่คือจุดอ่อนของที่ผ่านมาวันนี้เราก็เลยออกแบบถึงแม้โจรจะปลดบังรูสกรูก็ตามทีแต่ยังไม่สามารถจะเอาล็อกเบรกร้านค้านี้ออกจากตัวสินค้าได้สินค้าที่นอกเหนือจากการป้องกันรถหายแล้วเนี่ยเราน่าจะช่วยเตือนทรัพย์สินในรถลูกค้าไหมนะฮะนี่ก็คือที่มาที่ไปของตัว New Lock Alarm Plus ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกเลยก็ได้นะฮะที่เราไม่ได้ใช้ระบบช็อคเซ็นเซอร์นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรือระบบอุลตราโซนิกเพราะว่าระบบตรงนั้นเนี่ยมันทำงานแบบไม่ค่อยเสถียรเท่าที่ควรนักเราเลยให้บริษัท TLD เขียนโปรแกรมที่เราเรียกว่าซาวด์เซ็นเซอร์ค่ะซาวด์เซ็นเซอร์ข้อดีก็คือมันจะเป็นระบบที่จับเฉพาะเสียงแหลมอย่างเดียวเสียงแหลมก็คือเสียงเช่นการทุบกระจกรถเนี่ยเป็นหลักเลยแต่จะดังจะไม่ทุบกระจกอย่างเดียวนะครับนะฮะจะไปทุบรถรอบคันไม่ดังจะไปเขย่ารถก็ไม่ดังนะฮะเพราะว่ารุ่นก่อนๆหรือการขโมยก่อนๆนี่มันสร้างความรำคาญให้ผู้บริโภคตรงว่ารถสวนก็ดังฟ้าผ่าฟ้าร้องก็ดังโดนอะไรก็ดังทำให้ผู้บริโภคเอื่อมละอาแล้วก็ไม่อยากใช้เราเลยออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นใหม่ก็คือทั้งป้องกันรถหายด้วยดูแลทรัพย์สินคือป้องกันทรัพย์สินรถด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมคือถ้ามีโจรหรือทางด้านของมิจฉาชีพมางัดประตูรถนะฮะมันก็จะดังด้วยมันเป็นแค่การเตือนนะครับทุกอย่างอยู่ที่ลูกค้าจอดรถว่าเขาจอดในที่ที่เปลี่ยวขนาดไหนนะฮะส่วนหนึ่งรถหายก็เรื่องที่จอดรถด้วยถ้าเขาจอดรถที่เปลี่ยวมากๆรับตาผู้คนอย่างเงี้ยโอกาสมีนะครับผมเห็นว่าในการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมนี่ได้รางวัลด้วยเหรอคะรางวัลดีมากก็ต้องเป็นรางวัลสินค้าที่แปลกใหม่สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเราได้รางวัลกับทางด้านของตัว Perfect Lock ปีนี้เราก็ส่งด้วยแต่อุบไว้ก่อนว่าคือสินค้าอะไรนะเป็นสินค้ากันขโมยรูปแบบใหม่นะค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของบริการด้านการขายนี่ทาง Modern Technic Lock นี่ให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะมีปัญหาต่างๆเรื่องของการใช้งานเรื่องของการติดตั้งเรามีหน่วยบริการเราเรียกว่าสายฮอตไลน์นะฮะ24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงมีอยู่4สายโอ้โหสินค้าดีแบบนี้แถมบริการดีด้วยไม่ทราบว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจสินค้าของ Modern Technic Lock นี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็เสิร์ชมาที่ modernTechnicLock.com เนี่ยนะฮะเข้ามานะฮะแล้วก็แฟนเพจเรามี Facebook ดูจากใน YouTube ในอนาคตเราจะมีRide, เราจะมี Instagram นะฮะผมมองว่าทางด้านของโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันจำเป็นมากค่ะ คือเข้าไปเซิร์ชที่ LockTech ก็เจอเรานะฮะ New Lock by LockTech นะครับค่ะรวมถึงมีเบอร์ฮอตไลน์ด้วยนะคะบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณวัยรุ่นมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมก็ยินดีครับ
ผมถือว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ของคนหลายๆคนนะฮะบ้านเรามีรถหายถือว่ามีอัตราที่สูงในแถบเอเชียอาคเนย์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดราวพม่ามีโอกาสรถหายหมดแล้ววันนี้ยิ่งเปิด AEC ด้วยผมว่าทำให้ความเสรีตรงนี้มันมีมากขึ้นคนดีๆก็เข้ามาเยอะมาค้าขายวิชาชีพก็เข้ามาด้วยเพราะนั้นอยากให้ผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยเลือกซื้อกันขโมยที่ว่าดีเหมาะที่สุดมีบริการหลังงานขายที่ดีที่สุดผมมั่นใจว่า New Lock by Locktechนะฮะหรืออุปกรณ์ของ Modern Lock เนี่ยจะจอดจอดผู้บริโภคได้ดีมากๆในวันนี้ขอบคุณคุณไวโรจน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผม